อูกันดาเนี่ยผมจำได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจบแบบปวช.แล้วก็ไปทำร้านอาหารเมื่อ16-17ปีที่แล้วไม่ทราบร้านนั้นยังอยู่ไหมอ๋อตอนนี้เขาเลิกกิจการไปแล้วค่ะชื่อว่าร้านอะไรเขาขายแล้วชื่อครัวไทยเรสซอร์ลองชื่อครัวไทยแบบเรสซอร์ลองผมจำได้ว่าอยู่เป็นเนินขึ้นไปสวยมากเลยว่าสถานที่เรียกโคโลโล่โคโลโล่แถวนั้นเป็นแอเรียที่แบบระดับมหาเศรษฐีอยู่ค่ะคือไปแล้วสวยมากแล้วก็อาหารก็ดีมากค่ะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนมากเป็นนักการทูตไปทานค่ะเป็นผู้คนที่มาจากต่างประเทศคนที่กระเป๋าหนักหน่อยไปทานใช่ค่ะแล้วแต่ตอนนี้เขาแบบเหมือนย้ายถิ่นฐานนะคะก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะสามีเขาเป็นคนอังกฤษแล้วก็ย้ายออกไปแล้วค่ะใช่ค่ะแต่ก็ผมก็ต้องขอบคุณว่าเขาเป็นคน ที่มีวิสัยทัศน์มากนะค่ะก็เป็นเด็กผู้หญิงจบแบบปวช.แล้วกล้าไปบุกป่าฝ่าดงไปทำร้านอาหารแล้วไม่ใช่ร้านอาหารแบบธรรมดานะเป็นร้านแบบผมว่าถ้าคือถ้ามีการให้ดาวนะร้านนั้นน่ะผมให้แบบ5ดาวไม่ว่าธรรมชาติไม่ว่าการจัดร้านไม่ว่ารสชาติอาหารคุณมณีเคยไปทานไหมไปค่ะทาน3ครั้งแล้วก็เวลาวันหยุดใช่ไหมคะวันอาทิตย์นะคะเขาหยุดแล้วพานีก็หยุดเขาก็จะโทรบอกพี่มาทานข้าวด้วยกันแล้วทานอาหารทำอะไรทานด้วยกันค่ะแล้วก็ไปนั่งอยู่บ้านเขาค่ะเขาชอบให้ไปอยู่ด้วยกันก็คือคนไทยมีไม่กี่คนไงคะก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะคะเมื่อก่อนผมไปเนี่ยเขายังเด็กๆอยู่ตอนนี้คงอายุมากแล้วล่ะเพราะเวลาผ่านไป16-17ปีแล้วเวลาผ่านไปไวมากนะพูดไปแล้วนะอีกอย่างที่น่าทำก็คือสวนกุหลาบแต่คนไทยนึกไม่ค่อยถึงนะคือทางทวีปแบบยุโรปเนี่ยเขาต้องการดอกไม้แล้วก็แรงงานเขาแพงสมัยผมไปอูกันดาเนี่ยผมจำได้ว่าสมัยนั้นนะมีคนลงทุนทีนึง5ล้านเหรียญ6ล้านเหรียญสหรัฐก็จะทำแปลงกุหลาบก็จะเป็นอยู่ในเรือนแบบเป็นเนอร์เซอรี่อะไรอย่างนี้เนี่ยนะก็จะส่งไปขายในทวีปยุโรปแล้วก็ในประเทศแบบเคนยาก็เหมือนกันพวก คนอินเดียที่เป็นชาวเชนที่เป็นเจนละอะไรนะเขาก็ทำสวนกุหลาบแล้วก็ส่งกุหลาบออกแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ทราบว่าสวนกุหลาบแบบยังอยู่ไหมนะแต่ผมไปเจอสวนกุหลาบแปลงขนาดใหญ่มากมายหลายสิบแปลงที่ประเทศเอธิโอเปียเอธิโอเปียเป็นเบอร์หนึ่งในการผลิตกุหลาบกุหลาบที่จะส่งไปในตลาดยุโรปและตอนหลังได้ทราบข่าวว่าส่งไปตลาดแบบญี่ปุ่น ตอนนี้คุณพันนีทำแบบธุรกิจอะไรบ้างคะตอนนี้ที่ทำอยู่ธุรกิจตอนนี้ที่ทำอยู่นะคะที่ส่งไปประเทศยูกันดาก็มีเครื่องสำอางพวกสบู่สมุนไพรทั้งหลายอะค่ะแล้วก็โลชั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วส่วนตัวหลักธุรกิจหลักที่ส่งไปประเทศยูกันดาก็คือเป็นชาเขียวพร้อมดื่มอะค่ะเป็นชาผสมโสมอะค่ะโสมก็เป็นโสมแท้ค่ะไม่ได้ใช้เฟลเวอร์อะค่ะแล้วก็นอกนั้นยังส่งไปประเทศอื่นด้วยไหมครับค่ะแล้วก็มีส่งไปประเทศไนจีเรียค่ะก็ผมเองเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2500แบบ46เนี่ยผมเคยเป็นประธานหอการค้าไทยในไนจีเรียอ๋อค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็พยายามสร้างเพื่อให้คนไทยเราส่งของไปส่วนประเทศไนจีเรียเนี่ยที่พันนีทำอยู่นะคะตอนนี้ก็คือส่งออกปลาก็คืออาชีพอันดับหนึ่งคือปลาเป็นปลาสวายรมควันนะคะก็คือทางประเทศไนจีเรียเขาชอบทานปลาแต่ปลาเขานำเข้าจากประเทศไนเจอร์แล้วเขาบอกว่ารสชาติมันไม่อร่อยไม่เหมือนกับปลาบ้านเราทีนี้เขาอ่ะก็เลยมาออเดอร์จากพันนีพันนีก็เลยส่งออกเวลาเราส่งออกเนี่ยส่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ไนจีเรียเนี่ยแทบไม่ต้องสั่งปลาเลยนะเพราะประเทศเขาเนี่ยอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกแต่เขาชอบที่นี่ชอบเมืองไทยแล้วก็เขามีทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคือเหตุผลนะคะอาจารย์ว่าทำไมเขาชอบสั่งปลาจากเมืองไทยไปทานเพราะว่าถ้าสังเกตนะคะอาหารของประเทศไนจีเรียเนี่ยเวลาเขาทำอาหารมาเนี่ยต้องใช้ปลาแห้งเป็นปลาย่างปรุงเป็นส่วนผสมอะค่ะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าตามภัตตาคารในทุกที่ต้องมีปลาตัวนี้เป็นส่วนผสมแล้วเขาบอกว่าต้องเอาปลาจากเมืองไทยเพราะรสชาติอร่อยแล้วก็กลิ่นนะคะดีอะไรเงี้ยตอนนั้นยังส่งประเทศไหนอีกครับก็มีส่งไปออสเตรเลียแล้วก็ไปประเทศแคนาดาโอ้ไปเยอะมากเลยนะไม่แต่แคนาดาไม่น่าจะก็ค่ะต้องพูดวันนี้เก่งมากๆทำมาเก่งมากๆที่ส่งได้ก็เพราะว่า
คนแอฟริกาเขาไปอยู่ที่โน่นนะคะคแล้วเวลาเขากลับบ้านเขาใช่ไหมคะเขาก็ไปทานปลาแล้วเขาก็ถามทางไนจีเรียถามว่าเอาปลาเนี่ยซื้อจากที่ไหนเนี่ยเขาก็เลยให้เบอร์กันแล้วก็ติดต่อมาทางพันนีรู้สึกว่าคุ้มไหมครับกับการไปสัมมนาสมัยนั้นซื้อตังค์เท่าไหร่นะ 3,500 ค่ะ 3,500 นะคุ้มแล้วก็ใช้จ่ายสตังค์ในการไปนั่งเรียนกับผม 3,500 เนี่ยเราเงินนั้นงอกมาเป็นร้อยๆพันๆเท่าชอบแบบมีความสุขแล้วก็ทุกครั้งจนณปัจจุบันก็ยังคิดถึงอาจารย์ตลอดเพราะว่าถ้าถามว่าทำไมถึงคิดถึงตรงนี้เพราะว่าเป็นผู้ที่ขอพูดได้เลยว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณและมีพระคุณเหมือนกับนำทางให้เราไปทำธุรกิจที่ตลาดแอฟริกาเพราะว่าคนไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขากลัวใช่ไหมคะไม่กล้าแต่พอพันนีได้ไปเองเนี่ยจะได้เห็นอ้าวทำไมคนจีนเขากล้าล่ะเขาไม่กลัวเราเป็นคนไทยเราต้องกล้าสิใช่ไหมคะแล้วในเมื่อเราบุกเบิกได้เนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่าอยากจะเรียนให้ทราบว่าถ้าแบบเพื่อนๆหรือนักธุรกิจคนไหนที่สนใจใช่ไหมคะเวลคัมหมดเลยพันนี้ก็ยินดีให้คำปรึกษายินดีที่จะพาไปก็หมายความว่ามันเป็นแบบภารกิจที่ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งผมตอนนี้ก็เท่าชะลาแบบแก่ชราแล้วก็ต้องส่งต่อให้คุณพันนี้ยินดีช่วยหน้าที่คุณพันนี้ก็คือต้องไปสร้างคนรุ่นต่อไปใช่ค่ะซึ่งให้เป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปคือตัวเองชอบค้าขายไงฮะแล้วถ้ามีน้องๆหรือรุ่นใครทั้งหลายท่านใดทั้งหลายที่สนใจตรงนี้ก็ยินดียินดีเลยค่ะไม่หวงอะไรทั้งสิ้นขอบคุณมากเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะ